นี่รวยเป็นร้อยๆล้านไงอันแหละมันก็ย่างเปรียบเลยทีนี้ก็จะต้องมีพนักงานสาวสวยเยอะแยะไอ้ดวงเราจะมีเมียกันก็คราวนี้แล้ววะโหนี่คิดแต่เรื่องลามกกันทั้งนั้นเลยนะคนเดียวเว้ยแล้วเวลาที่พี่ลุงไปร้องเพลงเนี่ยนะตอนที่ตามพี่ลุงไปด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าชวนพี่ลุงออกนอกลู่นอกทางหรือเปล่าไม่ต้องคิดตรงนี้เลยนี่นะเองเอาความคิดนี้นะไปใส่เครื่องซักผ้าแล้วกดชักโครกลงก็ได้เฮ้ยให้มันละลายง่ายไปกับน้ำไปไอ้ลุงอะนะมันไม่เคยมีเมียน้อยเมียเก็บนี่ไงเนาะตั้งแต่มันยังเป็นเด็กบ้านนอกยังดังครับฟ้าตอนนี้มันก็มีเมียสวยๆของมันคนเดียวนี่แหละรักเดียวใจเดียวโว้ยข้าล่ะเห็นกับตาเลยเศร้าอะจะอุ้มมันไปนะทางโทษมันไม่เคยมีประวัติเสียด้านนี้เลยนะโว้ยนั่นแหละอย่าได้ไม่ต้องโดนยิงตายตอนจบนั่นปากเสียไม่เป็นมงคลอย่างนี้มองทุกทีทั้งสวยแต่ในตาปากแก้มคิ้วคางดังนางยาสวยจนนางฟ้ายังอายสวยอะไรอย่างนั้นมองทุกวันอาหารไม่กินก็ได้เอวบางระหองช่างตรงใจชายหัวใจคล้ายจะวายแล้วเธอขาวสวยมวยจอกอันอันอยากไปสวรรค์ก็กลัวปั่นเธออย่างยิ้มโลกยังสยบใครพบเป็นต้องละเมอเจ้าชู้หรือเปล่าคนสวยโชคช่วยอำนวยให้เจออยากบอกรักเธออยากเจอสวยอะไรไม่รู้ลองคิดดูเธอสวยไปเสียทุกสิ่งใจริงจักจักใจรักจริงๆอยากกอดยอดยิ่งทุกคืนมัดนะงั้นพี่ไม่เห็นเปรียวเป็นเมียพี่งั้นเหรอนี่อย่าให้ใช้คำว่าเป็นเมียเลยนะก็เปรียวมาเสนอฉันก็สนองต่างคนต่างสนุกก็แค่นั้นเองพูดอย่างเงี้ยเปรียวน้อยใจนะหรือพี่หานมีใครอยู่ในหัวใจงั้นเหรอมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเปรียวมีเรื่องเดือดร้อนอะไรฉันเองช่วยเหลือได้ทุกอย่างพูดสั้นๆแค่นี้คิดว่าคงเข้าใจนะเปรียววันนี้กลับบ้านไปก่อนแล้วกันนะฉันมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะไปสิกำลังหิวอยู่พอดีไงนบจะเก็บดอกเบี้ยมาที่ท่ามันแน่นอนอยู่แล้ว
บ้านแกโชคดีนะที่พี่หานเขายกหนี้ให้เพราะมีของดีใช้หนี้แทนเงินเฮ้ยมึงพูดดีๆนะเว้ยอย่าดูถูกกันเกินไปก็ข้าพูดความจริงนี่ว่านี่ถ้าไม่ได้ไอ้เปรียวนะป่านี้เอ็งจะเป็นยังไงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันเอ็งก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าพี่หานเขาเคยยอมใครง่ายๆที่ไหนข้ามันไม่ย่อยยับตอนหลังนี่หรอกเว้ยไม่งั้นก็ไม่ต้องมาเสียใจแทนเสียเงินข้าก็รู้ว่าเขาไม่ได้มีความจริงใจกับน้องสาวของข้าเขามีที่หมายใหม่ข้าก็รู้อีกอะแต่ข้าไม่พูดไม่อยากให้เปรียวมันเสียใจและโดยเฉพาะก็ไม่อยากจะมีเรื่องด้วยก็รู้อย่างนี้มันก็ดีแล้วนี่ห้ามน้องสาวเองซะด้วยว่าอย่ามาแตะไม่อย่างนั้นนะเดือดร้อนระวังไปตื้อพิหารอีกแล้วมั้งคนเรานี่ก็แปลกนะถูกเลขท้ายยังไม่พอหวังจะคว้ารางวัลที่หนึ่งมันไม่ใช่ของง่ายๆแล้วเว้ยไหนมาวะชดเขาบอกให้เอาไปเช็คทุกครั้งที่ซ่อมน่ะอะไรวะรถยังไหม้อยู่เออมึงคนขับต้องไปทำอะไรมากมายวะเองก็รู้ไอ้ลุงมันชื่อจริงมันชื่อละเอียดนามสกุลระเมียระไมไงเลยไปห้องไหนดีกว่าไรไรกินมะละกอกันนี่พี่รุ่งหลับเป็นตายเลยสิเมื่อคืนน่ะกลับกับตีสองไงโอ้ยดึกจังเลยสงสัยจะเพลียใช่ไหมโอ้โหพี่เราตื่นกันแต่เช้าเลยนะนอนก็ดึกดึกนี่ยังไม่ถึงเดือน12เลยเนี่ยโอ้โหเองก็ใส่ความแต่พ่อข้าเออพ่อข้าก็ออกกำลังกายบ้างไม่ได้ยังไงวะใช่เอ็กซ์เซอร์ไซส์เอ็กซ์เซอร์ไซส์พี่กำยานที่หลังอาหารกำลับเอาไว้ก็ดีนะเผื่อวันหลังอ่ะพาพี่รุ่งเข้ารถเข้าพองไปด้วยโอ้โหแม่คุณเลไลค่ะทำอย่างคนอย่างไอ้ลุงอ่ะมันจะยุขึ้นอย่างนั้นแหละแสดงว่าเคยยุสิซ่องหนไม่ใช่ยาเรื่องสิอุ้ยไม่ไหวแล้วอะไรของเองเนี่ยรีบว่าอ้าวพี่รุ่งทำไมตื่นเร็วอ่ะพี่หิวหรือเปล่ายังไม่หิวหรอกจ้าคำยานเฮ้ยนี่ชดเอารถไปเช็คเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยครับหัวหน้าดีดีดีหิวข้าวกินข้าวก่อนนะพี่ตามสบายตามสบายต้องขอญาติด้วยพี่รุ่งจ้านอนไม่กี่ชั่วโมงเองจะดีเหรอแหมไม่เป็นไรหรอกจ้านะอีกหน่อยก็ได้นอนยาวไปตลอดแล้วเฮ้ยพี่รุ่งพูดอะไรบ้าบ้าบอกแล้วไงว่าอย่าพูดจะไปถืออะไรแล้วนะสักวันนึงเนี่ยทุกคนก็ต้องนอนยาวเหมือนกันแหละนะเออนี่แล้วเรื่องผู้หญิงนะที่พี่ให้ไปคัดเลือกอ่ะให้มาช่วยผลิตสินค้าเนี่ยนะก็เลือกเอาคนที่หน้าตาใช้ได้แล้วก็ไว้ใจได้หน่อยขยันด้วยจ้ะเดี๋ยวไอ้ลูก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 ตอนที่เขาเลือกตัวให้ข้าเป็นคนเลือกด้วยได้ไหมเฮ้ยข้าด้วยข้าจะได้ไปช่วยคัดห้าเด็กที่อยู่ในโอวาทพวกเราไงพี่ไม่ต้องเลยนะพี่ไม่ต้องสะเอะไม่ต้องเสนอหน้าเลยมันเป็นเรื่องของฉันกับเรไลสองคนเท่านั้นครับใช่พวกเองเนี่ยนะไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงของพวกเขาเลยนะดูหน้าแต่ละคนนี่ไม่น่าไว้วางใจเลยว่ะไอ้ลุงเดี๋ยวนี้เองคอยฟ้าคอยฝนไปกับเขาด้วยเนอะรู้อะไรไม่เท่ารู้วิชาเว้ยแต่รู้ทันข้าเนี่ยมันน่ามัดมันน่านะแม่ก็อยู่กันมาถึงขนาดนี้แล้วเพื่อนรักไม่ต้องจ้ะมา
นะไปกันงอน